สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่14สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนประจำปีพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 9:03 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วยกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลรอยัลจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคม2561ภายใต้แนวคิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อนำความรู้ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์อันจะช่วยดูแลผู้ป่วยและดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนโดยหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้มีมากกว่า130หัวข้อเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ควบคู่กันไปอาทิการค้นพบวิธีการรักษาโรคทารัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการบำบัดยีนนวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการบำบัดยีนการรักษาและดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้อและผู้ป่วยสูงอายุการดูแลผู้ป่วยทางด้านโรคหัวใจกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมการทำทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อทำอวัยวะเทียมบริเวณช่องปากและใบหน้าในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินบทบาทของเภสัชกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วยการปรับปรุงยารักษาโรคมะเร็งในช่องปากรวมถึงผลกระทบความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการใช้ยาในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิจิตราดิษฐ์ยศรินทร์เวลา 17:50 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิจิตราดิษฐ์ยศรินทร์ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเมื่อวันที่6สิงหาคม2561สิริอายุ91ปีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยคุณหญิงวิจิตราดิษฐ์ยศรินทร์เดิมนามสกุลวิกินิยธนีเกิดวันที่19กรกฎาคม2470บิดาและมารดาชื่อนายวงและนางทองอินวิกินิยธนีด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนพิทยศึกษาและได้ทุนรัฐบาลเรียนต่อโรงเรียนสาวภาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนศึกษานารีและจบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกประหยัดดิษฐ์ยศรินทร์อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีลูกด้วยกัน3คนคือนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิษฐ์ยศรินทร์นางปาริชาติหอวัฒนกุลและพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ยศรินทร์คุณหญิงวิจิตรามีอุปนิสัยอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีอัธยาศัยไมตรีอันดีมีความเมตตากรุณาทำให้เป็นที่รักและเคารพนับถือของญาติมิตรสหายและผู้ที่ได้พบเจอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเจิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานภูมิศักดิ์เย็นทั่วที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วันนี้เวลา 11:00 น.ณ บ้านเลขที่314หมู่3ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานภูมิศักดิ์เย็นทั่วรองผู้บังคับชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4207ช่วยราชการกองร้อยฐานพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงขณะเดินลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ99ฐานย่อยบ้านราวอหมู่1ตำบลดอนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11สิงหาคม2561การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับอาสาสมัครฐานพลานภูมิศักดิ์เย็นทั่วอายุ21ปีเป็นลูกคนที่2ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด2คนของนายบรรจบและนางสมหมายเย็นทั่วทั้งนี้ได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดท่าโกวนารามตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561เวลา 15:00 น.องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับในการนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนและได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆอาทิการฝึกอาชีพที่ห้องเจรไนนินห้องเครื่องเงินห้องโครงการพระราชดำริห้องตัดเย็บเสื้อผ้าห้องทอผ้ากิจกรรมการเกษตรตามโครงการธนาคารอาหารและชมร้านกาแฟกาลาโต้ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียนให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2496ในระยะแรกรับนักเรียนจากท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมจากทุกภาคทั่วประเทศต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นประจำเขตการศึกษาต่างๆขอบข่ายการรับนักเรียนจึงลดลงปัจจุบันรับนักเรียนในพื้นที่บริการจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน3แผนการเรียนคือวิทย์คณิตศิลปะอาชีพและทวิศึกษามีนักเรียนรวม978คนมีนายนันทวัฒน์การจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวรวม78คนประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยในวันที่17สิงหาคม2561ทางสอย.ของงดรับสมัครเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ02283 2745 02283 2013
วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์บรรยายให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่จังหวัด101วันนี้ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101นายวันชัยคงเกษมผู้ราชการจังหวัด101นำหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์บรรยายให้ความรู้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้เพื่อให้ผู้นำส่วนต่างๆในพื้นที่สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันศุกร์ที่17สิงหาคม2561เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน195รูปเจริญพระพุทธมนต์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธนรสีพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประชาชนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์www.prd.go.th สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และไทยทีวี Global Network หรือ TGN หรือทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้